ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่48พบนายกรัฐมนตรีคืนวันผ่านไปอีก2ปีรวมเวลาที่หนุ่มเจริญมาอยู่บางกอก4ปีกลับไปเยี่ยมยายเพียงครั้งเดียวและคืนเดียวหากก็เป็นการกลับที่คุ้มค่าเพราะได้สมบัติมากมายมีทั้งเงินและทองคำรวมมูลค่ากว่า100ชั่งป่านนี้ป้าเหลียนคงขายสมบัติที่เป็นส่วนแบ่งเหล่านั้นหมดไปแล้วเพื่อนำเงินไปซื้อเหล้ากินหรือถ้าไม่หมดก็คงเหลือน้อยเต็มทีหนุ่มวัย20ออกสงสารผู้เป็นป้าที่ติดเหล้างอมแงมจนกลายเป็นทาสของมันนึกถึงสมัยที่ตัวเขาเองติดการพนันจนถึงกับคิดจะลักขุดสมบัติของยายไปขายถ้าเทวดาไม่ช่วยย้ายไปไว้ที่ป่ากระชายสมบัติเหล่านั้นก็คงวอดวายด้วยน้ำมือของเขาอบายมุขทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดื่มสุราหรือเล่นการพนันล้วนนำมาซึ่งความย่อยยับแห่งโภคทรัพย์ทั้งสิ้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนช่างเป็นสัจธรรมท้าทายต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อถึงจะเกลียดพระแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ยายไม่เคยเรียนหนังสืออย่างเชื่อตัวเขาเคยเรียนพุทธประวัติเรียนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และนำไปใช้ได้ผลมาแล้วโดยเฉพาะคาถากรณียเมตสูตรซึ่งได้ผลทันตาเห็นเป็นที่อัศจรรย์ใจยิ่งนักเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ได้ช่วยให้คุณประพศสมหวังในความรักกับลูกสาวข้าหลวงจังหวัดธนบุรีคุณบุญพร้อมเป็นสตรีสาวสวยวัย18ตาดำผมดำตัดกับสีผิวที่ขาวราวกับดอกมะลิคุณประพศคลั่งไคล้ไหลหลงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพร่ำรำพันถึงความงามของคุณบุญพร้อมทั้งในวรรณคดีที่ชื่อสกุลตลาซึ่งกวีได้พรรณนาถึงความงามไว้ว่าดูผิวสีนวลละอองอ่อนมะลิซ้อนดูดำไปสิ้นสองเนตรงามกว่ามฤคินนางนี้เป็นปิ่นโลกาส่วนคุณบุญพร้อมนั้นจะมีเยื่อใยไมตรีให้คุณประพศก็หาไม่คงจะคิดว่าตัวเองสวยและสูงสักมีบุรุษหมายปองหลายคนจึงออกจะยิงหนุ่มเจริญทนไม่ได้เมื่อเห็นคนที่เป็นทั้งเพื่อนและญาติผายผอมหมดสง่าราศีจึงสอนคุณประพศให้สวดคาถากรณียเมตสูตรทุกคืนและเมื่อพบหน้าคุณบุญพร้อมก็ให้ท่องในใจเฉพาะบทที่ว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังแม้ไม่เชื่อทว่าคุณประพศก็ทำตามด้วยเห็นว่าไม่มีทางอื่นให้เลือกผลปรากฏออกมาว่าชั่วระยะเวลาเดือนเดียวคุณบุญพร้อมก็ยอมทอดไมตรีให้หลานชายหลวงทาราคุณประพศเริ่มมีความหวังหากก็ยังมีอุปสรรคเพราะท่านข้าหลวงหวงลูกสาวราวกับงูจงอางหวงไข่คุณประพศจึงได้แต่ไปเดินวนรอบๆรั้วบ้านกระนั้นก็ถูกสุนัข 3-4 ตัวที่ท่านข้าหลวงเลี้ยงไว้วิ่งกรูกันเข้ามาจะกัดจนชายหนุ่มต้องวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงหนุ่มเจริญผู้สันทัดในอุบายทั้งปวงจึงขันอาสาไปด้วยเมื่อสุนัขวิ่งเข้ามาคนเจ้าอุบายก็โยนลูกชิ้นเนื้อไปให้มันทำอย่างนี้อยู่3ครั้งเจ้าสุนัขดุ3ตัวก็ยอมเป็นมิตรด้วยครั้งที่4พอเห็นเขากับคุณประพศเดินมาแต่ไกลพวกมันต่างพากันวิ่งมารับหน้าและคงจะถามตามประสาสุนัขว่าวันนี้เอาลูกชิ้นมาฝากหรือเปล่านอกจากนี้วันใดที่ท่านข้าหลวงและคุณนายไม่อยู่บ้านเจ้า3ตัวก็จะวิ่งนำ2หนุ่มเข้าไปส่งถึงห้องคุณบุญพร้อมถ้าใครฟังภาษาสุนัขเป็นก็จะได้ยินมันพูดว่าเข้ามาเถอะผมจะพาส่งถึงห้องนายเลยพ่อแม่เข้าไปธุระข้างนอกพวกผมจะดูต้นทางให้ด้วยเหตุฉะนี้คุณประพศจึงคลายโศกกลับมามีความสุขดังเดิมและดูจะมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกช่วงเวลา2ปีเศษที่หนุ่มเจริญมาอยู่ด้วยคุณโกสุมทั้งรักและเมตตาชายหนุ่มและที่เหนือกว่าความรักก็คือเธออยากได้เขาไว้เป็นบุตรเขย
ถ้าแม่รัตนาของเราได้แต่งงานกับพ่อเจริญดิฉันคงตายตาหลับพ่อหนุ่มคนนี้หากผู้หญิงคนใดได้ไปเป็นสามีก็เย็นใจได้หรือคุณพี่จะว่ายังไงคุณโกสุมปรารภกับครูสอนในเย็นวันหนึ่งแล้วแต่แม่โกสุมเธอข้างฝ่ายฉันไม่ขัดข้องหรือขัดขวางแต่ก็ขอเตือนว่าอย่าให้มันน่าเกลียดจนเกินไปนักครูสอนบอกภรรยาน่าเกลียดยังไงคะก็ฝ่ายเราเป็นผู้หญิงไปแสดงออกหน้าออกตามากไปมันไม่งามแม่รัตนาแกจะคิดว่าเราสองคนทำอะไรน่าเกลียดจะน่าเกลียดหรือน่ารักเราก็ทำเพื่อแกดิฉันว่าลูกคงไม่กล้าคิดอย่างนั้นคุณโกสมเข้าข้างตัวเองว่าแต่ว่าเด็กเขาชอบพอกันหรือเปล่าฉันไม่อยากให้เป็นการคลุมถุงชนเราต้องให้โอกาสเขาเลือกด้วยตัวของเขาเองข้อนั้นดิฉันก็เห็นด้วยพ่อเจริญเธอเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนเมื่อรู้ว่าเป็นความประสงค์ของเราก็คงไม่ขัดข้องแม่รัตนาของเราก็เช่นกันแต่ถ้าเด็กไม่ได้รักชอบกันก็เท่ากับไปบังคับเขาในฐานะผู้ใหญ่ฉันว่าเราจับตาดูไปเงียบๆดีกว่าถ้าคนเขาเคยอุปถัมภ์ค้ำจุนกันมาก็คงไม่คลาดแคล้วต่อกันครูสอนพยายามวางตัวเป็นกลางถ้าเช่นนั้นก็ตามใจคุณพี่ก็แล้วกันดิฉันเป็นช้างเท้าหลังผู้จะตัดสินใจอะไรก็ต้องแล้วแต่คุณพี่ภรรยาพูดแกมประชดครูสอนไม่ใส่ใจกับคำประชดประชันหากพูดเป็นการเป็นงานว่าสิ่งที่ฉันเป็นห่วงคืออาชีพของพ่อเจริญจริงอยู่เธอเก่งทางดนตรีไทยและสามารถยึดเป็นอาชีพได้แต่แม่โกสุมก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้คนไทยพากันไปนิยมดนตรีฝรั่งในอนาคตพวกนักดนตรีไทยอาจจะตกที่นั่งลำบากฉันจึงอยากให้เธอมีอาชีพหลักแม่โกสุมจะว่ายังไงหากฉันจะฝากเธอเข้าเรียนตำรวจก็ดีนี่คะแม่รัตนาของเราจะได้เป็นคุณนายดิฉันเชื่อว่าพ่อเจริญจะเป็นตำรวจที่ดีและซื่อสัตย์ว่าแต่ว่าคุณพี่มีพรรคพวกพอที่จะฝากฝังได้หรือคะฉันว่าจะพาไปฝากกับจอมพลแปลกก็ฉันเคยรับใช้ท่านมาตั้งแต่ท่านเป็นพันตรีพิบูลสงครามท่านเป็นคนใจดีคงจะไม่ปฏิเสธอีกประการหนึ่งคนของเราก็มีคุณสมบัติครบถ้วนฉันว่าท่านจะดีใจเสียอีกที่จะได้คนดีไว้รับใช้ชาติบ้านเมืองดังนั้นหนุ่มเจริญจึงถูกเรียกเข้าไปพบครูสอในตอนเย็นของวันรุ่งขึ้นพ่อเจริญอยากเป็นตำรวจไหมหนุ่มวัย20อยากจะตอบว่าไม่แต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใจถามผู้เป็นครูว่ามีอะไรหรือครับคือฉันเห็นว่าเธอน่าจะมีอาชีพหลักที่สามารถเลี้ยงตัวได้ตลอดไปผมก็ตั้งใจจะยึดอาชีพเล่นดนตรีไทยและถ้ามีความชำนาญมากขึ้นก็จะรับสอนด้วยครับหนุ่มวัย20บอกความประสงค์แต่เธอก็รู้ว่าวิชานี้กำลังลดความสำคัญลงไปเพราะคนเข้าหันไปสนใจดนตรีฝรั่งกันฉันกลัวว่าต่อไปในอนาคตเธอจะลำบากจึงอยากให้มีอาชีพที่มั่นคงกว่านี้ฉันคิดจะพาเธอไปฝากจอมพลแปลกเพื่อให้เรียนตำรวจได้ยินชื่อจอมพลแปลกซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้หนุ่มเจริญหวนคิดถึงเพลงพันตรีพิบูลสงครามซึ่งเขาร้องติดปากสมัยเมื่อเป็นเด็กพันตรีพิบูลสงครามพันตรีพิบูลสงครามยกเป็นนามชาติไทยเกียรติศักดิ์อันสูงสุดอย่าลืมบรรพบุรุษของไทยพันตรีพิบูลสงครามครูรู้จักท่านหรือครับคนถามตื่นเต้นระคนดีใจรู้จักสิท่านเป็นคนดีมากเป็นวีรบุรุษของชาติเชียวนะเมื่อก่อนท่านเป็นทหารอยู่กับท่านแล้วลาออกมายึดอาชีพสอนดนตรีไทยแม่โกสุมเขาไม่อยากให้ฉันเป็นทหารเขากลัวว่าเวลาออกศึกสงครามคงจะเป็นห่วงจนไม่เป็นอันกินอันนอนฉันก็เลยต้องตามใจเขาครูสอนเล่าถึงความเป็นมาของตนครูจะพาผมไปเมื่อไรครับถามอย่างกระตือรือร้นมิใช่เพราะอยากเป็นตำรวจทว่าอยากพบวีรบุรุษของชาติที่เขาแอบชื่นชมสมณัติมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กพรุ่งนี้เช้าเลยดีไหมเธอว่างหรือเปล่าว่างครับชายหนุ่มตอบแต่แรกคิดว่าจะไปหาคุณประพจน์
หากก็ต้องเปลี่ยนใจด้วยไม่อยากทำให้ครูสอนผิดหวังหากเขาผัดผ่อนบ้านจอมพลแปลกอยู่อำเภอพญาไทเช่นเดียวกับบ้านครูสอนหากก็ต่างกันตรงที่บ้านของนายกรัฐมนตรีอยู่ใจกลางเมืองขณะที่บ้านครูสอนอยู่ลึกเข้าไปในสวนการเข้าหาคนสำคัญระดับชาติมิใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องมีการสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนต้องการพบท่านด้วยเรื่องอันใดครูสอนต้องตอบคำถามเหล่านี้จนชายหนุ่มที่มาด้วยรู้สึกเกรงใจที่เป็นต้นเหตุทำให้ครูของตนต้องยุ่งยากจึงพูดขึ้นว่าครูครับผมว่าเรากลับกันดีกว่าผมไม่เป็นตำรวจก็ได้ใจเย็นๆนะพ่อเจริญท่านเป็นคนใหญ่คนโตการจะพบใครก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเอาเธอเมื่อเธอได้เป็นตำรวจก็จะเข้าใจเองว่าทำไมถึงต้องเป็นเช่นนี้ครูสอนอธิบายครูใหญ่บุรุษทั้งสองก็ได้เข้าไปนั่งรอในห้องรับแขกซึ่งค่อนข้างโอโถงทหารรับใช้นำน้ำเย็นมาให้ดื่ม10นาทีต่อมาจอมพลแปลกก็ออกมาพบครูสอนกับชายหนุ่มครานเข้าไปกราบเจ้าของบ้านซึ่งยกมือขึ้นรับไหว้แล้วบอกให้คนทั้งสองนั่งบนเก้าอี้ไปยังไงมายังไงแล้วแม่โกสุมสบายดีหรือสบายดีขอรับเธอคงดีใจที่ใต้เท้ายังจำเธอได้ครูสอนพูดอย่างยินดีปรีดาที่คนเป็นนายกรัฐมนตรียังจำเขาและภรรยาได้แล้วนี่พาใครมาด้วยล่ะลูกชายหรือมิใช่ขอรับเขาชื่อเจริญจรูนรัตน์เป็นลูกศิษย์ของกระผมท่านพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้แล้วจึงถามอีกว่าเป็นอะไรกับหลวงทาราหนุ่มวัย20รู้สึกใจพองครับอกที่ผู้นำของชาติรู้จักคุณปู่ของเขาจึงตอบด้วยเสียงที่ค่อนข้างสั่นว่าเป็นหลานชายขอรับคุณพ่อของกระผมเป็นบุตรของท่านงั้นหรือคุณหลวงท่านตีระนาดเก่งมากนะทราบว่าเคยตีระนาดถวายในหลวงรัชกาลที่6เวลาที่พระองค์ทรงโขนอย่างนั้นใช่ไหมคุณพ่อก็เคยเล่าให้กระผมฟังอย่างนี้ขอรับชายหนุ่มตอบแล้วเธอล่ะดำเนินรอยตามคุณปู่หรือเปล่าท่านถามอีกพ่อเจริญเขามีฝีมือไม่แพ้คุณหลวงเลยขอรับใต้เท้าความจำก็เป็นเลิศกระผมต่อเพลงแขกลพบุรีให้เที่ยวเดียวเขาก็จำได้และเล่นได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งครูสอนชมผู้เป็นศิษย์ซึ่งเท่ากับชมตัวเองในเวลาเดียวกันคุณปู่ท่านยกวงปีพาดเครื่องคู่กับมโหรีวงเล็กให้เป็นมรดกของกระผมขอรับกระผมตั้งใจว่าจะเลี้ยงชีพด้วยการเล่นและสอนดนตรีแต่ครูอยากให้กระผมเป็นตำรวจขอรับชายหนุ่มพาวกเข้าสู่ธุระของตนครูสอนจึงต้องอธิบายสาเหตุที่อยากให้เขาเป็นตำรวจแล้วสรุปลงท้ายด้วยการขอความช่วยเหลือกระผมจึงต้องมาขอความอนุเคราะห์จากใต้เท้าฉันคงช่วยได้ไม่มากนายสอนก็รู้ว่าฉันมีตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศชาติจึงต้องรักษาความยุติธรรมถ้าผู้นำเกิดความลำเอียงเสียแล้วใครเขาจะนับหน้าถือตาคิดว่านายสอนคงเข้าใจและเห็นใจฉันนะบุรุษสองคนที่ฟังอยู่เกิดความนึกคิดที่แตกต่างกันคนมากวัยกว่าเข้าใจว่าคนเป็นใหญ่เป็นโตนั้นย่อมจะไม่ตกปากรับคำใครง่ายๆหากเขาก็มั่นใจว่าท่านจะต้องช่วยคนอย่างท่านไม่เคยทิ้งลูกน้องเรื่องนี้เขารู้ดีส่วนหนุ่มเจริญคิดว่าท่านไม่ช่วยและเขาก็เห็นด้วยกับเหตุผลที่ท่านยกมาอ้างเขาไม่อยากเป็นตำรวจอยู่แล้วจึงไม่รู้สึกผิดหวังในการมาครั้งนี้กลับดีใจที่บุญภาวาสนาส่งให้ได้มาพบวีรบุรุษของชาติผู้มีบุคลิกงามสง่าชวนมองน้ำเสียงที่พูดเฉียบขาดแบบทหารหากก็แฝงไว้ด้วยเมตตาปราณีไม่ทราบว่าเขาจะเปิดสอบกันเมื่อไรใต้เท้าพอจะทราบไหมขอรับครูสอนถามคงเป็นเดือนหน้ากระมังเอาเป็นว่าฉันจะช่วยส่งข่าวเรื่องนี้ให้
ส่วนการสอบเธอต้องใช้ความสามารถของตัวเองประโยคหลังท่านพูดกับหนุ่มวัย20ขอรับกระผมจะพยายามสอบเข้าให้ได้ชายหนุ่มรับคำจากนั้นทั้งครูและศิษย์จึงพากันลากลับครั้นเดินออกมาพ้นรัศมีของบ้านแล้วคนเป็นศิษย์จึงพูดขึ้นว่าจอมพลแปลกท่านเป็นคนตรงดีนะครับผมดีใจที่ท่านไม่รับปากว่าจะช่วยผมเรื่องสอบแต่ฉันว่าท่านต้องช่วยคนเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ตกปากรับคำใครง่ายๆหรอกต่อไปในวันข้างหน้าเกิดเธอได้เป็นใหญ่เป็นโตจงเอาเยี่ยงอย่างท่านอย่าเที่ยวไปรับปากรับคำกับใครเขาเพราะหากทำไม่ได้อย่างที่พูดก็จะเสียคนเรื่องนี้สำคัญมากอีกประการหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกเธอก็คือจงรู้ธรรมชาติของมนุษย์ว่าถ้าเขาพึ่งเราได้เขาก็ว่าเราดีแต่ถ้าเราให้เขาพึ่งไม่ได้เขาก็ว่าเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเธอจงอย่าหวั่นไหวในโลกธรรมใครเขาจะว่าเราดีหรือว่าเราชั่วก็ช่างเขาจงหมั่นตรวจสอบตัวเองเป็นนิดหากมีอะไรที่บกพร่องก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่าไปหลงติดอยู่กับคำสรรเสริญเยินยอครับผมจะจดจำและนำไปปฏิบัติผมอยากเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองชายหนุ่มพูดหนักแน่นทั้งน้ำเสียงและกิริยาท่าทางเมื่อคนทั้งสองกลับไปแล้วนายกรัฐมนตรีจึงเขียนหนังสือถึงอธิบดีกรมตำรวจให้แจ้งเรื่องกำหนดการสอบเข้าเรียนในหลักสูตรนายตำรวจมีข้อความตอนหนึ่งพูดถึงหนุ่มเจริญว่านายเจริญจรูนรัตน์หลานชายหลวงทาราจะเข้าสอบในครั้งนี้ด้วยขอให้ท่านอธิบดีช่วยดูแลเรื่องคะแนนว่าได้หรือตกหากตกก็ให้บอกวิชาที่ตกด้วยเพื่อที่เขาจะได้ปรับปรุงตัวเองในการสอบครั้งต่อไปเมื่ออธิบดีอ่านหนังสือของนายกรัฐมนตรีจบลงก็บอกตัวเองได้เดี๋ยวนั้นว่าคนที่ชื่อนายเจริญจรูนรัตน์จะต้องสอบผ่านจะตกหรือได้ก็ต้องผ่านโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น